ขาเหมือนคุมอารมณ์ไม่ได้นะโทรแบบไม่ให้โอกาสที่คนอื่นเขาทำอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลยเดินขึ้นมาเพื่อจะมาหยิบกุญแจบ้านของไฟเฟิร์นเท่านั้นนะคะเขาไม่รอนะคะเขาโมโหเขาปีนเลยค่ะปีนบ้านเจนนี่ทำไมถึงต้องปีนบ้านอ่ะทำอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะคนอื่นเขาเห็นน่ะเขาก็ต้องทำตามได้สิถูกไหมถูกต้องแล้วเราอ่ะเราอยู่กันแค่ผู้หญิงแค่นี้เองอ่ะเขาก็แบบทำไมอ่ะผมจะเข้ามาหาลูกผมอ่ะทุกคนมองนะคะดูเหมือนเขาสุภาพหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วถ้าอยู่ในบ้านอ่ะก็คุมอารมณ์ไม่ได้เลยแบบว่าแย่อ่ะด้านหน้าเลยคะเอาโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วอัดคลิปที่แม่เสียงดังใส่เขาแต่ตอนที่อยู่ในบ้านหรืออันบางช่วงเขาไม่อัดนะคะแต่ที่แม่ต้องออกมาพูดเพราะว่าถ้าลงเงียบอ่ะถ้าเขาเอาสิ่งที่เขาอัดแค่ตรงนั้นไปอ่ะเดี๋ยวจะเสื่อมเสียถึงพี่ค่ะนะแล้วก็คนไม่เข้าใจตัวแม่ด้วยนะคะค่ะคือเราทางบ้านเราอ่ะไม่ได้ปิดกั้นไม่ให้เจอน้องนะคะแต่ตัวเขาแล้วแต่อารมณ์ที่จะมานะคะบางครั้งเนี่ยอยู่แค่ออฟฟิศจ้ะเขาอยากจะมาก็มาได้ค่ะแต่เขาไม่มาเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องออกไปข้างนอกต่อเราเข้าใจตรงนั้นเพราะเราไม่ได้เคยไปว่าเขาหรือไปติหรือไปอะไรเขาสักครั้งหนึ่งนะคะแม่ขอพูดความในใจจริงๆจ้ะคือบางครั้งแม่ได้รับสายเขาเพราะเขาเป็นแบบเนี้ยชอบพูดจาแบบไม่ดีใส่แม่นะเราก็ไม่ซีเรียสอะไรเพราะว่าเห็นว่าเขาอ่ะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เขาเป็นอย่างนี้เราก็โอเคเราก็ไม่ยุ่งวุ่นวายอะไรเขาแต่มาครั้งนี้ค่ะที่มีปากเสียงกันเพราะว่าคือน้องไม่สบายใช่ไหมคะค่ะแล้วเขาก็แบบจะมารับน้องไปโรงเรียนทีนี้คุณแม่ก็อาบน้ำเพราะว่าเมื่อคืนเราไม่ค่อยได้นอนเพราะว่าน้องตัวร้อนแล้วก็ให้ทานยาแล้วพอถึงตอนเช้าเนี่ยเขาก็หลับอยู่แม่ก็เลยอาบน้ำแต่งตอนที่เขาหลับค่ะก็โอเคแล้วทีนี้พอเขามาเขาเหมือนคุมอารมณ์ไม่ได้นะโทรแบบไม่ให้โอกาสที่คนอื่นเขาทำอะไรอย่างเงี้ยก็โทรแล้วก็กดติ๊งน้องแบบเนี้ยแบบครึ่งทุกคนมองนะคะดูเหมือนเขาสุภาพหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วถ้าอยู่ในบ้านก็คุมอารมณ์ไม่ได้เลยแบบว่าแย่อะเอาก็สู้กันตรงๆก็คุณแม่ก็ไม่เคยคิดจะทำร้ายใครหรือว่าจะมาพูดนะคะแต่คุณแม่จำเป็นที่ต้องพูดเพราะว่าเขามาถ่ายคลิปคุณแม่ไว้ว่าตอนที่คุณแม่เสียงดังแต่ตอนอื่นเขาไม่ได้ถ่ายนะคะแต่อันนี้คุณแม่ก็ไม่ได้แบบพูดอะไรไม่ดีกับเขาแต่ว่าพอคุณแม่จะเล่าเลยว่าพอคุณแม่เห็นเขาปุ๊บพอจะลงไปเปิดประตูให้เขาน้องก็ตกกระจายตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงแม่เปิดประตูห้องเราอยู่ชั้น3พอเราจะลงมาน้องก็เรียกแม่ไปไหนเราบอกว่าแดดดี้เขามาจะมารับลูกไปโรงเรียนแล้วหรือว่าลูกจะลงไปบอกเขาเองว่าลูกไม่สบายเขาก็โอเคเขาก็ไม่อยากไปใช่ไหมคะเราบอกงั้นลูกต้องลงไปบอกก่อนเพราะแม่ไม่อยากพูดกับเขาเดี๋ยวเขาพูดกับแม่แบบไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากฟังค่ะเขาก็เลยลงมาน้องก็ลงมาทีนี้แม่ก็ยังไม่ได้หยิบกุญแจลงมาด้วยเพราะว่าเรารีบเพราะเขากดแล้วเขาโทรอ่ะเราก็รีบลงมาเพราะว่าเรายังหาอะไรไม่เจอก็ให้น้องลงไปเปิดประตูในบ้านก่อนค่ะแล้วเขาก็บอกกับพ่อเขาว่าแดดดี้กันเน้ไม่สบายนะเขาก็พูดกับลูกเขาตรงรั้วใช่ไหมทีนี้แม่ก็คิดว่ารถประตูหน้าบ้านแม่ก็เลยเดินขึ้นมาเพื่อจะมาหยิบกุญแจบ้านลงไปเปิดเท่านั้นนะคะเขาไม่รอนะคะเขาโมโหเขาปีนเลยค่ะปีนบ้านหลายครั้งแล้วที่เวลาเขาอารมณ์เขารับเก็บไม่ได้เขาปีนบ้านเลยทีนี้แม่ก็อยู่กับน้องสองคนเราก็ตกใจเราก็บอกแดดดี้ทำไมถึงต้องปีนบ้านอ่ะทำอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะคนอื่นเขาเห็นน่ะเขาก็ต้องทำตามได้สิถูกไหมถูกต้องแล้วเราอ่ะเราอยู่กันแค่ผู้หญิงแค่นี้เองอ่ะเขาก็แบบทำไมอ่ะผมจะเข้ามาหาลูกผมอ่ะคือไม่เคยพูดจากับแม่ดีเลยนะเขาเป็นคนพูดจาแย่ๆนะทุกคน